คือพูดตรงๆเลยนะคะว่าต้องกินยานอนหลับทุกวันเครียดเหมือนเราติดคุกขนาดเราจะลงไปข้างล่างถ้าเราใช้ลิฟต์เขาจะด่าเราไหมเราต้องเดินลงบันไดเองเดินทางจากกรุงเทพไปกักตัวที่ต่างจังหวัดเป็นบ้านกลางทุ่งนอกหมู่บ้านนะครับพอไปถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามามีข้อความเข้ามาจากโซเชียลนะครับก็มีบอกว่าตอนนี้กับคนในบ้านเขาไม่ขายของให้พี่แล้วนะคือเดินไปในหมู่บ้านไม่ได้แล้วนะพอเขารู้ว่าเพื่อนพี่คนนี้เจอกับพี่เพื่อนพี่ได้โดนรังเกียจคือการที่ว่านั่งประชุมกันในฝ่ายซึ่งจะแจ้งข่าวว่าพี่ติดนะแล้วเขาก็ทำท่าทีรังเกียจโดยการที่เอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่ตัวเพื่อนพี่จริงๆโควิดไม่น่ากลัวนะคะสังคมข้างนอกค่ะน่ากลัวคือเข้าใจไหมคะว่าร่างกายเรารักษาหายได้แต่สภาพจิตใจคือแบบแต่มันแย่มากค่ะคือเราต้องกักตัว14วันโอเคเราทำตามคุณหมอแนะนำเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นติดเหมือนกันแต่พอเรากลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็เหมือนเรารู้สึกว่าทำไมเราแบบเหมือนชีวิตข้าให้เลือกกลับไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่ากลัวกันมากชนิดที่ว่าฟ้องเจ้านายใหญ่ว่าจะให้ครอบครัวนี้มาอยู่ในนี้ได้ยังไงไล่ครอบครัวนี้ออกไปอยู่ข้างนอกเลยพี่จะต้องออกไปอยู่ข้างนอกทุกวันนี้พี่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเลยพยายามให้น้องที่เขามี Facebook ผมก็ถ่ายรูปส่งไปรับรองแพทย์ให้เข้าไปให้เขาไปแชร์คือคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นฟีดแบคจากคนในครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมคือยังไปไหนไม่ได้ซื้อของไม่ได้เข้าหมู่บ้านไม่ได้ไอตัวเราไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนเวเนียอย่างคนในบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องครับเหมือนว่าโดนผลักไปอยู่ในกลุ่มคนป่วยคนที่หายป่วยอะไรอย่างนี้ครับเหมือนเราเป็นตัวประหลาดใช้ชีวิตลำบากยากกว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกครับคือมันทำให้คิดไม่หยุดนะครับเรื่องพวกนี้สิ่งที่คนเผชิญอยู่คือเผชิญกับความไม่รู้ทำให้เกิดความกลัวอยากให้ลองนึกย้อนเหมือนกับตอนที่เราเพิ่งรู้จัก HIV หรือรู้จักเอดส์กันใหม่ๆแล้วเราก็กลัวและตกใจกันมากๆกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็ถูกตีตราเช่นกันเขารู้สึกผิดเขาอาจจะนึกย้อนไปวันนั้นฉันไม่น่าไปสนามมวยฉันไม่น่าไปเที่ยวผับวันนั้นเลยฉันไม่น่าไปติดต่อกับคนคนนี้เลยเขาอาจจะโทษตัวเองว่าเขาเป็นต้นเหตุพอโทษตัวเองมากๆมันก็เกิดความเครียดบางคนกลายเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าแค่ช่วงข้ามวันเดียวชีวิตพี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยว่าทุกคนมันสามารถเป็นได้เนาะโรคเนี่ยมันก็เหมือนโรคไข้หวัดแต่ยังไม่มียารักษามองว่าเออเนี่ยนะเขาก็คนซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เคยคุยกับเราเคยรับไข้ทักทายกันแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าพอเราเจอตรงเนี้ยมันรู้จักกันไม่ได้แล้วทักกันไม่ได้แล้วโควิด-19 เนี่ยนะครับเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นแบบเฉียบพลันคือเป็นแล้วเนี่ยพอหายก็คือจบเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดใหญ่คนที่ติดแล้วเนี่ยนะครับก็มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเองจะไม่ติดเชื้อซ้ำพอเขาไม่ติดเชื้อซ้ำโอกาสที่เขาจะนำเชื้อไปแพร่ให้กับบุคคลอื่นเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ในทางตรงกันข้ามนะครับบุคคลที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้วเนี่ยเวลาเขากลับออกไปสู่สังคมเนี่ยนะครับเขามีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วยต่างหากเมื่อคนกลุ่มนี้เขามีภูมิต้านทานในร่างกายเกิดขึ้นแล้วสังคมนะครับมีการตรีตาบุคคลเหล่านี้นะครับทำให้เวลาคนที่เขาป่วยหรือไม่สบายแล้วสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นไข้หวัดหรืออาจจะเป็นโควิด-19 ก็ตามเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาตรวจรับการรักษาและไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลให้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาพบแพทย์ช้าอาการการดำเนินของโรคเนี่ยก็อาจจะเป็นมากขึ้นและมีการรุนแรงมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียกลับมาสู่บุคคลที่ตีตราผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19